เอาละค่ะตอนนี้นะคะผลคะแนนครับทั้งหมดได้มาอยู่ในมือของมุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอเริ่มต้นจากการประกาศรองชนะเลิศอันดับ2คนแรกก่อนครับขอแสดงความยินดีกับ MTCN 17ค่ะแล้วทำเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
มากๆเลยค่ะรองชนะเลิศนี้มุมจุ่มเป็นของตัวเองด้วยเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและต่อไปค่ะตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ผู้รางวัลคนที่3ขอแสดงความยินดีกับ MTCNจะได้
ตัวแทนนางสาวไทยคนสุดท้ายประจำปีนี้ได้แก่ MTCN2,000 บาทกิฟต์วอเชอร์เซิร์ฟความงามมูลค่า 18,000 บาทค่ะ
ุกคนเลยครับคืนนี้สวยทุกคนแล้วก็เก่งทุกคนครับใช่แล้วค่ะหลายคนนะคะเวทีการประกวดนางสาวไทยในวันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของเธอเป็นครั้งแรกตกใจมากเลยว่าน้องๆหลายคนทำได้บ้างแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยทีเดียวถูกต้องแล้วที่สำคัญเลยนะการประกวดนางสาวไทยชลบุรีปีนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหินพอสมควรเพราะว่าเรามีกิจกรรมค่อนข้างแน่นมากเลยดูจากวันการเก็บตัวแล้วเนี่ยมีกิจกรรมแน่นทุกวันทุกอย่างเป็นเรื่องหินหมดเลยนั่นแปลว่าจะต้องมีความอดทนมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีใจรักมากๆด้วยใช่ค่ะ5วัน4คืนแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่ให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็เอ็นดูเด็กๆทุกคนนะคะหลายหลายคนนะคะก็อายุ19ปีก็มีค่ะคนที่ไม่ถึง20เลยเก็บประสบการณ์กันต่อไปเด็ดยังกว่าวันนี้เนี่ยจะมาแบบยืนจับไมค์เป็นพี่ทอดเหมือนน้องลูกของเรานี่เรียกว่าเราต้องสู้อยู่กันใช่แล้วค่ะขอขอบคุณ